จริงๆเนี่ยหลักการกระจายอำนาจอย่างหนึ่งที่เราคิดว่ามันควรจะทำก่อนเลยคือเรื่องของการกระจายงบประมาณภาษีบ้านเกิดเมืองนอนจะเป็นลักษณะของภาษีที่เก็บกับผู้ประกอบการที่ไปทำงานอยู่ในพื้นที่นั้นๆเมื่อคุณมาใช้ทรัพยากรที่นี่คุณต้องมีส่วนในการเสียภาษีแล้วเอามาพัฒนาทรัพยากรที่นี่นะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือประชาชนคุณจะต้องมีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์เลือกเหมือนกับตอนที่เราไปบริจาคเงินให้พรรคการเมืองนะครับเวลาเราบริจาคเงินให้พรรคการเมืองเราก็เลือกว่าเราอยากจะบริจาคให้พรรคไหนแต่ทำไมเราไม่เคยตัดสินใจได้เลยว่าเงินภาษีที่ฉันเสียฉันอยากจะให้ 20% หรือ 30% ของฉันไปพัฒนาที่ไหนจังหวัดไหนให้เอาภาษีนั้นนะไปใช้ในพื้นที่ใดที่เราเห็นว่ามีความเหมาะสมมีความจำเป็นเราก็มีนโยบายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจเช่นเดียวกันแต่เป็นทีที่ถ้าจะได้เห็นพรรคภูมิใจไทยพูดเรื่องการกระจายอำนาจเนี่ยอาจจะมีได้มากเพราะวิธีคิดของเราเนี่ยเราไม่ได้คิดในเชิงโครงสร้างแต่เราคิดในอีกมิติหนึ่งซึ่งก็จะได้มีโอกาสนำเสนอนะครับเนื่องจากว่าผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะที่เติบโตขึ้นมาจากการที่เห็นถนนหน้าโรงเรียนเนี่ยเป็นดินลูกหลานแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมีการพัฒนาการของเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยก่อนเวลาที่เดินกลับบ้านต้องเดินผ่านรปช.ไม่รู้ว่าห้องเป็นทางหรือเปล่านะครับเร่งรัดทำงานชุดระบบนะตั้งแต่สมัยมีรปช.แล้วก็เปลี่ยนรปช.มาเป็นทางหลวงชนบทนะครับแล้วทางหลวงชนบทเขาก็เป็นทางถนนทางสมัยที่ยังไม่มีอปจ.แล้วพอมีอปจ.ก็ถ่ายโอนนะครับเราได้เห็นว่าความเติบโตของท้องถิ่นมันเติบโตขึ้นแบบไหนมากแต่ก่อนเนี่ยว้าวมากนะครับว้าวมากเวลาที่เขาบอกว่าจะต้องมีการกระจายอำนาจส่วนใดปกครองส่วนท้องถิ่นนะเพราะเรามีความคิดว่าเมื่อท้องถิ่นสามารถตัดสินใจเองได้เขาก็จะแก้ปัญหาได้ตรงกับคนที่อยู่ในพื้นที่ได้มากกว่ายกตัวอย่างนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังเห็นยกตัวอย่างเช่นเอาสายไฟลงดินนะครับอย่างเอาสายไฟลงดินนะครับเอาง่ายๆเลยว่าเวลาสายไฟลงดินเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยจะต้องบุกเหนือให้กับการไฟฟ้านะครับอันนี้คือเฉพาะสายไฟเอาสายไฟลงดินเสร็จปุ๊บเรียบร้อยยังเหลือสายสื่อสารซึ่งสายสื่อสารเนี่ยถ้าจะย้ายสายสื่อสารลงดินก็ต้องตั้งงบทีเนี้ยยกตัวอย่างท้องถิ่นเอาศรีสะเกษนี่แหละครับเพิ่งตั้งโครงการแต่ได้งบเร็วปรากฏว่าเอาสายไฟลงดินไปเรียบร้อยแต่งบของสายสื่อสารเอาไปลงเส้นที่ยังไม่ได้ทำงานหมายความว่ามันไม่สอดคล้องกันนี่คือความเห็นที่เราคิดว่าจริงๆเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ควรจะมีอำนาจในการตัดสินใจในการชี้แต่ผมคิดว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเทคนิคมันเป็นเรื่องที่มันสื่อสารมันต้องสื่อสารแล้วเขาจำเป็นที่จะต้องให้ท้องถิ่นเนี่ยสื่อสารสิ่งหนึ่งที่ผมเจอตั้งแต่เด็กเลยนะครับท้องถิ่นเติบโตขึ้นภารกิจของท้องถิ่นมากขึ้นแต่สิ่งที่ไม่ตามมาตามภารกิจก็คืองบประมาณท่านจะเห็นข่าวได้ว่ามันมีช่วงที่ถนนต่างๆเนี่ยถ่ายโอนมาท้องถิ่นวันนึงพอกระจายอำนาจก็บอกต่อไปกระจายอำนาจนะเรื่องอะไรที่ไม่เกี่ยวกับส่วนกลางท้องถิ่นเอาไปทำถนนเส้นนี้ทำเสร็จแล้วท้องถิ่นเอาไปท้องถิ่นเอาไปเอาถนนไปนะครับไม่ให้งบเอาถนนไปไม่ให้งบบอกว่าเดี๋ยวจะติดไฟให้ท้องถิ่นไม่มีเงินใช่ไหมเดี๋ยวจะติดไฟให้ติดไฟให้จ่ายค่าไฟปีแรกปีต่อไปท้องถิ่นจัดการเองในพรบการกระจายอำนาจเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสัดส่วนของเงินที่อุดหนุนที่จะต้องไปอุดหนุนสู่ท้องถิ่นเนี่ยมันจะต้องมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่เราได้เห็นก็คือมันเป็นการกระจายอำนาจผิดมันเป็นการกระจายอำนาจผิดครับหมายความว่ายังไงยกตัวอย่างเช่นอาหารกลางวันก็ได้ครับอาหารกลางวันนักเรียนเนี่ยที่บอกว่าเอ๊ะมันควรจะเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นนะท้องถิ่นท้องถิ่นมีหน้าที่แค่จับเงินแล้วก็ส่งผ่านเท่านั้นนะครับแต่เขาบอกว่านี่คือเงินที่อุดหนุนท้องถิ่นแล้วซึ่งมันไม่ใช่เงินที่อุดหนุนเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นในภารกิจเดิมแต่เป็นเงินที่อุดหนุนเพิ่มขึ้นกับภารกิจใหม่นั่นหมายความว่าปัญหาที่มันมีอยู่แต่ก่อนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ดังนั้นเราเมื่อเราพิจารณาโครงสร้างเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับเราจึงมองว่าปัญหาที่มันมีความจำเป็นมากสำหรับท้องถิ่นอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องอำนาจแต่อาจจะเป็นเรื่องงบประมาณในความเป็นจริงเนี่ยเราเห็นว่าเราได้เรียนรู้ว่าท้องถิ่นมีอำนาจพอสมควรแต่ถ้าเขาได้งบประมาณมากกว่านี้เขาจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นเราจึงเสนอนโยบายภาษีบ้านเกิดเมืองนอนนะครับรูปแบบของภาษีบ้านเกิดเมืองนอนคือเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมในอดีตเนี่ยบริษัทใหญ่ๆที่มีสาขาต่างๆมากมายเข้ามาแสวงหารายได้มาใช้ทรัพยากรของเราแต่สิ่งที่เขาเสียให้บ้านเราคืออะไรบ้างครับยกตัวอย่างเช่นห้างใหญ่ที่ไปเปิดสาขาอยู่สิ่งที่เขาต้องเสียแน่นอนคือภาษีบำรุงท้องที่ภาษีป้ายแต่ภาษีเงินได้ท้องถิ่นไม่เคยได้เพราะภาษีเงินได้เขาต้องส่งกลับบริษัทใหญ่สิ่งแล้วแวะเขาบอกว่าเอาแน่นอนแหละเมื่อมีการใช้จ่ายกันเกิดขึ้นมันก็ต้องมีแวดเกิดแวดก็ไม่ได้ตกกับท้องถิ่นแวดก็ต้องมารวมกับส่วนกลางเราไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ด้วยตัวของเราเองทั้งหมดนะครับซึ่งมันจะต่างกันแต่ถ้าอบจ.เขาอาจจะมีเรื่องโรงแรมที่เขาอาจจะเก็บได้เรื่องน้ำมันที่เขาอาจจะเก็บได้นะครับแต่แบบนี้มันก็จะทำให้มันมีปัญหาว่าเมืองเล็กเมืองใหญ่มีอัตราในการพัฒนาที่ไม่ต่างกันที่มันต่างกันนะครับดังนั้นเราจึงคิดว่าจริงๆเนี่ยหลักการกระจายอำนาจอย่างหนึ่งที่เราคิดว่ามันควรจะทำก่อนเลยคือเรื่องของการกระจายงบประมาณภาษีบ้านเกิดเมืองนอนจะเป็นลักษณะของภาษีที่เก็บกับผู้ประกอบการที่ไปทำงานอยู่ในพื้นที่นั้นๆเมื่อคุณมาใช้ทรัพยากรที่นี่คุณต้องมีส่วนในการเสียภาษีแล้วเอามาพัฒนาทรัพยากรที่นี่นะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือประชาชนคุณจะต้องมีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์เลือกเหมือนกับตอนที่เราไปบริจาคเงินให้พรรคการเมืองนะครับเวลาเราบริจาคเงินให้พรรคการเมืองเราก็เลือกว่าเราอยากจะบริจาคให้พรรคไหนแต่ทำไมเราไม่เคยตัดสินใจได้เลยว่าเงินภาษีที่ฉันเสียฉันอยากจะให้ 20% หรือ 30% ของฉันไปพัฒนาที่ไหนจังหวัดไหนแล้วก็ไม่ได้ผูกพันนะครับไม่ได้ผูกพันว่าจะต้องบริจาคคือไม่ใช่บริจาคสิว่าให้เอาภาษีนั้นนะไปใช้ในพื้นที่ใดที่เราเห็นว่ามีความเหมาะสมมีความจำเป็นอันดับแรกต้องขอบคุณคุณเอกนะครับที่ตอนคุณเอกพูดเมื่อสักครู่เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าวัตถุประสงค์ในการเป็นส.ส.ของผมมันถูกแล้วแหละนะครับเพราะผมเนี่ยเป็นเริ่มคิดที่จะเป็นส.ส.ก็เนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเห็นท้องถิ่นของเราและเวลาจะพัฒนาเนี่ยมันต้องรอเฉพาะงบส่วนกลางนะครับแล้วส.ส.แบบพรรคภูมิใจไทยเนี่ยส่วนมากเวลาอภิปรายเนี่ยก็จะพูดแต่เรื่องพวกเนี้ยเพราะมันเป็นปัญหาของชาวบ้านเราก็จะชอบถูกบูลลี่ว่าเฮ้ยทำไมไม่พูดเรื่องอื่นมากทำไมพูดแต่เรื่องพื้นที่ก็เพราะปัญหามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยสะพานลอย800วันตอนผมเป็นส.ส.สมัยที่แล้วผมน้ำประปาครับ1,200วันครับตั้งแต่ต้นจนจบสิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นนะครับคือหลายเรื่องครับท้องถิ่นทำได้แต่ไม่มีงบประมาณจริงๆยิ่งเรื่องนี้ยิ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ผมมั่นใจเลยว่าเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยมีสะพานลอยในเขตเทศบาล2ที่ครับสะพานลอยครับที่แรกใช้งบเทศบาลครับสะพานลอยที่แรกนะครับใช้งบเทศบาลครับสะพานลอยที่ที่2ใช้งบของกรมทางหลวงครับใช้งบของกรมทางหลวงครับที่ทำไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่มีอำนาจแต่เพราะเราไม่มีเงินวันเนี้ยที่บอกที่คุณเอกบอกว่ามันไม่เคยถึง 35% ไอ้ 30% ที่เห็นเนี่ยมันยังเป็น 30% ทิปเลยครับมันเป็นงบฝากมันยังเป็น 30% ทิปคือวันก่อนเนี่ยนะครับก็ทางประชาไทยมาถามผมว่าเอ๊ะมันควรจะเพิ่มสัดส่วนไหมให้มันเป็น 40% 50% ผมบอกว่าอย่าพึ่งไปคิดเรื่องเพิ่มเลยเอาแค่ที่มันได้เนี่ยให้มันเป็นของจริงอย่าให้มันเป็นทิป
มันก็พัฒนาได้มากแล้วนะครับยกตัวอย่างเหมือนกระทรวงศึกษาเดี๋ยวพูดแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยอะไรก็ถ้าอยู่ฝั่งรัฐบาลก็จะชมรัฐบาลหมดไม่ใช่นะอย่างกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราก็ยอมรับว่าเรียนฟรีเนี่ยมันไม่ได้เรียนฟรีจริงมันเรียนฟรีทิป มันเรียนฟรีทิปเพราะอะไรเพราะงบประมาณที่จัดสรรไปให้มันไม่เพียงพอต่อการทำให้เด็กเนี่ยมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นได้อย่างแท้จริงถามว่าเรียนได้ไหมเรียนได้แต่ถามว่าถึงระดับแข่งขันไหมยังไม่ไหวมีอยู่น้อยมากครับมีอยู่น้อยมากมีอยู่น้อยโรงเรียนมากแต่ไม่ใช่ไม่มีนะครับมีอยู่บางโรงเรียนที่เขาบริหารจัดการในโรงเรียนเขาดีแล้วเขาสามารถที่จะมีห้องพิเศษต่างๆให้เด็กได้เรียนประมาณ10โปรแกรมโดยที่ไม่เก็บเงินผู้ปกครองเพิ่มมีเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานไปอุดหนุนชุดนักเรียนยกตัวอย่างนะครับไปอุดหนุนชุดนักเรียนนะครับถามว่ากระทรวงศึกษาธิการอุดหนุนชุดนักเรียนพอไหมพอแต่มันไม่พอสำหรับการที่นักเรียนจะได้ใส่ชุดไปโรงเรียนทั้งสัปดาห์วันนี้เนี่ยนะครับถ้าจะมาเรียกร้องบอกว่าต้องยกเลิกชุดนักเรียนเนี่ยยืนยันว่าชุดนักเรียนไม่ได้เป็นภาระเพราะหนึ่งวันใส่ชุดนักเรียนวันเดียวหนึ่งสัปดาห์ใส่ชุดนักเรียนวันเดียววันจันทร์อาจจะใส่ชุดนักเรียนครับวันอังคารเสื้อพละวันพุธชุดลูกเสือครับวันพฤหัสเสื้อโรงเรียนครับวันศุกร์ชุดไปเวทหรือชุดบำเพ็ญประโยชน์หมายความว่าภาระจริงๆเนี่ยมันเกี่ยวกับไอ้ทั้ง 4-5 ชุดที่มันอยู่ในโรงเรียนมันไม่ใช่แค่ชุดนักเรียนนะครับคืออันนี้คือตัวภาระมันก็เลยกลายเป็นว่าเรียนฟรีแต่มาเรียนฟรีทิปนะครับซึ่งตอนนี้เราก็พยายามทำนะครับให้มันเรียนฟรีจริงๆงบประมาณที่อุดหนุนไปเหมือนกันครับมันเป็นงบฝากเพื่อให้มันถึงเปอร์เซ็นต์ตามที่กฎหมายกำหนดงบฝากอย่างเช่นอะไรอาหารกลางวันผมพูดไปแล้วเงินอุดหนุนต่างๆที่ไปถึงเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ได้ไปในลักษณะเงินด้วยนะครับไปในลักษณะของโครงการไปในลักษณะของโครงการเอาโครงการไปแต่เอายอดเงินน่ะไปรวมให้แล้วก็บอกว่านี่นะท้องถิ่นได้รับการจัดสรรแล้วนะแล้วเอาไปให้ไม่ให้เงินบำรุงรักษาไม่ให้เงินซ่อมบำรุงนะครับฉะนั้นก็ยังยืนยันว่างบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับการกระจายอำนาจสิ่งที่ต้องการจะเสนอเพิ่มเติมก็คือกระบวนการการมีส่วนร่วมครับอย่างที่พี่หนูพูดเมื่อสักครู่กระบวนการการมีส่วนร่วมที่ผมคิดว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมทั้งกลไกของรัฐและทั้งผู้มีส่วนร่วมเองจำเป็นจะต้องปรับปรุงครับยกตัวอย่างเช่นกฎหมายผังเมืองกฎหมายผังเมืองเนี่ยเราตั้งคำถามตลอดว่าทำไมจะทำผังเมืองจะทำผังสีเนี่ยทำไมท้องถิ่นกำหนดเองไม่ได้ทำไมจะต้องให้กรมผังเมืองเป็นคนกำหนดถามว่ามีกระบวนการรับฟังเขาคิดเห็นไหมมีครับแต่คำถามก็คือใครล่ะที่เข้าสู่กระบวนการนั้นจากประสบการณ์ผมนะครับชาวบ้านเนี่ยเวลาเขามาฟังความคิดเห็นเรื่องผังเมืองเนี่ยจะไม่เดือดร้อนมาเลยคือคนสนใจก็จะมีบางกลุ่มแต่คนที่อยู่ในพื้นที่จริงจะไม่มาเลยจนกระทั่งวันที่ตัวเองจะสร้างบ้านแล้วสร้างไม่ได้ถึงจะถามว่าทำไมเธอไม่มาถามฉันนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันต้องมีการปรับปรุงทั้งกระบวนการการมีส่วนร่วมและวิธีการให้มันเข้าถึงให้มันมีส่วนร่วมมากขึ้นการกระจายอำนาจผมคิดว่าถ้ารัฐเป็นเลกูเลเตอร์ถ้ารัฐสนับสนุนในส่วนที่ขาดผมเห็นด้วยเพราะบางเรื่องนะครับบางเรื่องกระจายได้แต่กระจายได้ไม่หมดยกตัวอย่างอย่างเช่นการบริหารจัดการน้ำที่ผมเนี่ยจะคลุกคลีกับส.ส.ในส่วนภาคกลางเนี่ยอยู่ตลอดเวลาทุกปีครับถึงเวลาทำนาเขาก็จะต้องมาบอกว่าปล่อยน้ำให้เขาทำนาหน่อยอย่ากักน้ำคือจนต้องมีการจัดสรรน้ำว่าวันคู่ใช่ไหมครับวันคู่ใช้หน้าสูบน้ำได้นะ
วันที่ชัยนาทห้ามสูบต้องปล่อยน้ำให้มันลงไปปลายน้ำแล้วไอ้เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นท้องถิ่นจัดการเองนี่ตายเพราะทุกคนจะดึงน้ำไว้เหมือนวันนี้แม่น้ำโขงเนี่ยครับจีนเนี่ยครับบอกว่าก็น้ำผ่านบ้านฉันอ่ะฉันกลัวไม่มีน้ำฉันก็กักน้ำพอน้ำลดฉันก็ปล่อยไอ้พวกปลายน้ำก็ตายไอ้เรื่องแบบเนี้ยยังจำเป็นที่จะต้องมีการจัดสรรจากส่วนกลางกรุงเทพเนี่ยยกตัวอย่างใกล้ที่สุดครับสายสีเขียวสายสีเขียวเนี่ยทำได้ในกรุงเทพแต่วันนี้สมมติสายสีเขียวก็บอกเขาจะขยายออกไปสมุทรปราการออกไปได้ไหมครับไม่ได้แค่ข้ามไม่ต้องข้ามข้ามถนนนะอาจารย์ข้ามถนนข้ามคลองเพราะเขามักจะใช้คลองใช้อะไรเป็นตัวแบ่งเขตจังหวัดนะฮะแค่ข้ามคลองไปเนี่ยเขตสมุทรปราการเนี่ยทำไม่ได้ต่อยาวไปถึงปทุมธานีวันนี้ไปถึงสายสีเขียวเนี่ยตั้งแต่ปทุมธานีถึงสมุทรปราการนะครับไปถึงปทุมธานีทำไม่ได้วิธีที่เขาทำคือเขาทำยังไงเขาก็เอาสนขมาทำให้แล้วหลังจากนั้นถึงถ่ายโอนให้กับกทม.ไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันยังเป็นเรื่องที่มันอาจจะยังมีความจำเป็นนะอาจจะยังมีความจำเป็นที่จะต้องมาหาข้อสรุปกันนะครับผมคิดว่าในการที่จะกระจายอำนาจเนี่ยนะครับมันมีหลายเรื่องมากที่ต้องทำแต่ทุกเรื่องใช้เวลาในการทำหมดฉะนั้นอายุของเราคิดจากเราเป็นคนเลือกตั้งเนาะคนถูกเลือกตั้งมามันได้รู้อะครับว่าถูกเลือกตั้งมา4ปีนี่แป๊บเดียวเองนะครับพรบการศึกษาเนี่ยท่านเห็นตั้งแต่สภาที่แล้ววันนี้มาถึงพอสภาที่แล้วยุบไปเนี่ยลบไปหมดนะครับวันนี้เราบอกว่าถ้ามาร่างใหม่จนถึงจบสภานี้ไม่มั่นใจนะครับว่ากฎหมายมันจะได้ใช้ไหมเพราะกฎหมายแต่ละฉบับมันใช้เวลาในการแก้นานมากฉะนั้นก้าวแรกที่ผมคิดว่ามันจะสามารถทำได้ก็คือตรากฎหมายใหม่ตรากฎหมายใหม่เพื่อขยายอำนาจให้กับท้องถิ่นเอากฎระเบียบที่มันมีความซับซ้อนมีความยุ่งยากเหล่านี้มาแก้ไขกฎหมายชั้นรองก่อนแก้ไขกฎหมายชั้นรองให้มันเดินหน้าได้ก่อนคือถ้าเราไปตั้งเป้าอะแน่นอนเป้าประสงค์เหมือนกันครับแต่มันอาจจะต่างกันตรงวิธีการนะครับวิธีการที่อย่างที่เราคิดเราก็คิดว่าเราแก้ตัวไหนแก้ได้ทำไปก่อนทำไปไอตัวไหนยากเอาไว้สุดท้ายแต่เราปักหมุดเอาไว้นะเราปักธงเอาไว้นะว่าอันเนี้ยไอเดียชั้นแต่ตัวไหนแก้ได้ค่อยไปทำไปค่อยไปทำนะครับก็คิดว่าน่าจะชัดนะครับเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการกระจายงบประมาณกับกระบวนการมีส่วนร่วมนะครับซึ่งผมคิดว่ามันต้องทำให้มันฟังก์ชันกว่านี้ซึ่งเรื่องเหล่านี้มันไม่ต้องไปแก้พรบแต่มันแก้ระเบียบวิธีปฏิบัติแล้วมันสามารถทำได้ครับก็ผมขอยกตัวอย่างจากประสบการณ์ผมนะครับครับผมขอยกตัวอย่างจากประสบการณ์ผมคือผมมีทั้งประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ไม่ดีของทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่เติบโตขึ้นมากับเบนที่และผมอยู่ภาคประชาสังคมภาคประชาชนภาคเอกชนมาก่อนนะครับผมเคยอยู่ในยุคที่เป็นประธานหอการค้าแล้วก็สภาหอการค้าไทยส่งจดหมายมาแล้วก็บอกว่าให้ไปตรวจสอบหน่อยว่าที่จังหวัดเนี่ยทำไมมันมีโครงการที่แบบ500,000 500,000 500,000เยอะจังเยอะขนาดไหนก็ไม่เยอะหรอกไม่เยอะมากหรอกครับ50 ล้านรวมกันแล้วได้50ล้านนะครับก็แปลว่าเป็น100เป็น100โครงการนะครับเราก็ได้เห็นประสบการณ์แบบนี้มาผมได้อยู่ในยุคที่ท้องถิ่นเนี่ยพยายามมาร้องขอว่าถนนเส้นเนี้ยฝายเนี้ยมันเกินกำลังของท้องถิ่นให้ขอเงินจังหวัดมาทำให้หน่อยแล้วจังหวัดก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้จังหวัดเนี่ยทำได้เฉพาะในส่วนที่กรมการปกครองดูแลถ้าตัวไหนเป็นของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลแล้วจังหวัดเอางบมาสนับสนุนไม่ได้เพราะณประมาณปี 62-63 เนี่ยเขาพยายามจะแยกกัน
ระหว่างกรมการปกครองกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับคือเราได้เห็นพัฒนาการของระบบการกระจายอำนาจจากแต่ก่อนเนี่ยจังหวัดเนี่ยของบเนี่ยขออะไรต้องขอผ่านกรมหมดแต่ในปีเนี่ยนะครับในปีเนี่ยกลายเป็นว่ามาสภาละมาสภาหมายความว่ายังไงหมายความว่าเขาส่งมาที่สำนักงบโดยตรงนะกรมเนี่ยเป็นแค่ผู้ช่วยเป็นเลกูเลเตอร์กรมเนี่ยไม่ได้บอกว่า yes หรือ no แต่เขาจะเป็นคนกำหนดเพดานส่วนความต้องการท้องถิ่นคุณทำขึ้นมาแล้วก็มาดีเฟนต์กับสำนักงบโดยตรงซึ่งก็จะเหมือนกับระบบราชการอื่นๆนะครับคำถามก็คือมันทับซ้อนกันไหมด้วยความที่ท้องถิ่นถ้าอบจนะครับอบจมีงบเยอะจริงแต่พื้นที่มันใหญ่มากถ้าอบจถ้าเทียบกับท้องถิ่นอื่นนะครับอบจมีงบเยอะแต่มันก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับแล้วพื้นที่มันใหญ่มากแล้วสภาพเศรษฐกิจและสังคมมันไม่ใช่สังคมเมืองหมดมันยังมีความเป็นอำเภอครับมันไม่เหมือนกรุงเทพนะครับกรุงเทพเนี่ยผมอยู่บางเขนบ้านผมอยู่บางเขนผมก็มาเนี่ยผมก็คนกรุงเทพใช่ไหมครับมันคือมันเป็นเมืองเท่าๆกันหมดแต่พอมันเป็นระบบต่างจังหวัดนายกอบจก็ต้องถามว่ามาจากเมืองไหนมาจากอำเภออะไรถ้านายกเพราะอันนั้นคือฐานคะแนนเขานั่นคือฐานเสียงเขาเกิดสมมติผมเป็นคนอำเภอเมืองแล้วผมเป็นนายกอบจผมไม่ทำอำเภอเมืองเลยแล้วก็สอบตกอันนี้คือตรงไปตรงมานะครับทีเนี้ยเวลามันทำงบเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะว่าพองบเป็นมาเนี่ยมันก็หัวแตกมันก็หัวแตกเพราะอบจเนี่ยเขาไม่ได้ดูเฉพาะอำเภอเขาอย่างเดียวนะแต่เขาต้องดูสจด้วยก็คือลูกทีมเขาซึ่งทุกคนมาจากการเลือกตั้งและทุกคนมีความมุ่งหวังที่อยากจะได้ทรัพยากรงบประมาณเนี่ยไปพัฒนาพื้นที่เขาทั้งสิ้นไอ้กลไกแบบเนี้ยครับมันเลยทำให้มีท้องถิ่นน้อยมากที่จะสามารถทำโครงการที่มันเรียกว่ามันจะเป็นผลประโยชน์กับภาพรวมได้เราก็จะเห็นมันจะเป็นเรื่องหัวแตกถนนเนี่ยทำไม่เสร็จสักทีครับถนนทับครบกว่าจะครบ10ปีอ้าวถนนเส้นแรกพังแล้วเพราะลาดยางมันมีอายุ7ปีถูกไหมครับคอนกรีตถ้าไม่โกงสเปคนะครับก็ต้อง20ปีถูกไหมครับคือยังพื้นทับครบต้องมาซ่อมอีกแล้วมันก็จะวนอยู่อย่างนี้ฉะนั้นอย่างที่เราเห็นเนี่ยอย่างในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาอย่างผมก็ได้เห็นว่าจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีส่วนบางส่วนในการช่วยอย่างเช่นเราบอกว่าเราอยากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวเราอยากจะมีสวนสาธารณะที่จะเป็นปอดเราอยากจะมีแหล่งชุมชนที่จะให้คนมาได้ค้าขายซึ่งท้องถิ่นไม่มีกำลังเพราะเราไม่มีงบประมาณก็ต้องให้จังหวัดช่วยโดยฟังก์ชันของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดซึ่งอันนี้ไม่ใช่ว่าดีนะครับแต่เมื่อกี้นี้ที่ถามว่ามันมีส่วนเกื้อหนุนหรือมันมีส่วนทับซ้อนกันอย่างไรผมก็ยังกลับมาโจทย์เดิมคือถ้าท้องถิ่นมีงบก็ไม่จำเป็นต้องมีฟังก์ชันนี้แต่ประเด็นมันคือว่าแล้วเราจะทำยังไงล่ะงบประมาณมันต้องมีเท่าไหร่ล่ะมันถึงจะแก้ปัญหาไอ้เรื่องที่ผมพูดก็คือเรื่องเบี้ยหัวแตกเนี่ยได้การพัฒนาในภาพใหญ่กับการพัฒนาในระดับไมโครมันจะสามารถเติบโตขึ้นไปได้พร้อมๆกันในผู้บริหารคนเดียวไอ้ตัวนี้ก็ยังเป็นโจทย์ที่ผมคิดว่ามันก็ต้องมีหลายโอกาสนะครับที่มาแลกเปลี่ยนกันครับครับก็จริงๆเนี่ยมันก็มีหลายครั้งนะครับที่เราพยายามแก้ในเรื่องของกฎกระทรวงแต่ก็ต้องเรียนว่าในเรื่องของการกระจายอำนาจในลักษณะโครงสร้างเนี่ยนะครับแนวทางของพรรคเนี่ยยังไม่ได้ไปไกลถึงขนาดนั้นวันนี้แนวทางของพรรคเนี่ยเราคิดถึงเรื่องการกระจายอำนาจในเรื่องของงบประมาณเป็นหลักนะครับแต่ข้อเสนอวันนี้นะครับที่คุณธนาธรเสนอเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันก็เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์คือแนวทางในเรื่องของการแก้กฎกระทรวงเนี่ยตอนนี้ที่เราใช้อยู่เนี่ย
คือผมจะใช้หลักๆก็คือจะใช้ในกระทรวงศึกษาธิการที่เราพยายามลดขั้นตอนอะไรที่มันเป็นกฎหมายอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องหลักสูตรยกตัวอย่างเรื่องหลักสูตรที่เราเห็นแล้วว่าเวลาเราจะปรับหลักสูตรเนี่ยโอ้โหมันพลุงพลังและมันมีทั้งคนเห็นด้วยมันมีทั้งคนค้านท่านอย่าแปลกใจนะครับว่าทำไมกระทรวงมันไม่ได้แก้หลักสูตรสักทีเพราะเวลาที่เราตัดสินใจว่าจะแก้หลักสูตรครึ่งหนึ่งคือเอาอีกครึ่งหนึ่งคือไม่เอาแล้วมันก็เถียงกันไปจบสักทีแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าเนี่ยถ้าเราไปเสียเวลากับเรื่องพวกนี้นะไม่ได้ทำเราก็จะไปแก้กฎกระทรวงเราจะไปแก้บางตัวที่มันไม่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นถ้าแอเรียของศึกษาเนี่ยผมจะใกล้หน่อยนะครับอย่างเช่นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราวัดความสำเร็จของผู้เรียนเนี่ยในหลักสูตรเนี่ยเขาวัดจากอะไรเขาไม่ได้วัดที่ผลลัพธ์ของการเรียนรู้แต่เขาวัดว่าครูสอนครบไหมใช่ไหมครับครูสอนครบไหมนักเรียนมาเต็มไหมร่วมกิจกรรมเพียงพอหรือไม่อันนี้คือวัดจากอินพุตหมดเราก็เลยไปเปลี่ยนว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องเปลี่ยนแทนที่จะเปลี่ยนคือถ้าหลักสูตรมันเปลี่ยนยากเราไปเปลี่ยนตัวชี้วัดไปเปลี่ยนปลายทางว่าเราจะเลิกวัดจากอินพุตเราจะเลิกวัดว่าครูสอนครบไหมแต่เราจะวัดว่าเด็กเรียนจบแล้วเด็กได้อะไรนะครับคือแนวทางเนี้ยนะครับผมคิดว่าเป็นแนวทางที่เป็นไปได้ที่เป็นไปได้เพียงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงไอ้กฎระเบียบเนี่ยอาจารย์จะรู้ดีเวลาไปเจอราชการนะครับเวลาไปเจอราชการเนี่ยไม่ใช่ว่าสั่งได้หมดนะครับแต่เราพยายามทำให้ดีนะครับ2สัปดาห์ที่แล้วท่านพระดอนรองประธานสภาชวนผมไปบอกว่าเฮียช่วยมาดูหน่อยที่สภาเนี่ยมันมีหลายโครงการที่เขาคิดว่าเขาอยากจะขยายผลยกตัวอย่างเช่นมีหนึ่งโครงการเด็กประมาณ200 300เขาบอกว่าขยายผลจาก200 300เป็นพันได้ไหมใช้งบเท่าเดิมเชื่อไหมครับผมไปนั่งประชุมกับเขา2ชั่วโมงผมไม่ได้ยินคำว่าได้สักคำผมไม่ได้ยินคำว่าได้ครับสักคำได้ยินแต่คำที่บอกว่าถ้าจะเอาถ้าจะทำต้องได้เงินเพิ่มนะครับไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับนี่คือขนาดสภานะครับสภาที่ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความยึดโยงกับประชาชนที่สุดแล้วนะครับก็รับแนวทางนี้ไปนะครับ